ทางสส,สวรหรือสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหาก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะก็ขานรับนโยบายรัฐบาลจัดงบกว่า2,000ล้านบาทเพิ่มขีดความสามารถให้ SME ตั้งเป้าดูแลผู้ประกอบการ30,000รายค่ะ นางสาลินีวังตาลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสวเปิดเผยแผนปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ SME ระยะที่2ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยสสวนั้นจะดำเนินการภายใต้งบประมาณของกองทุนสสว2,467ล้านบาทตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการ30,000ราย โดยแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะคือ SME ที่ดําเนินกิจการอยู่แล้วจะเข้าไปให้คําปรึกษาในเชิงลึกและช่วยปรับปรุงเป็นรายกิจการกลุ่มที่2ก็คือผู้ประกอบการใหม่ค่ะโดยจะคัดนักศึกษาที่จบใหม่หรือผู้ประกอบการที่เพิ่งประกอบธุรกิจไม่เกิน5ปีเข้าอบรมหลักสูตรพิเศษ จากนั้นจะประสานไปยังธนาคารรัฐอย่างเช่น SME Bank นะคะเพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อส่วนกลุ่ม SME ที่ประสบปัญหาธุรกิจนั้นก็จะพิจารณาเป็นรายกิจการโดย SME ที่ยังมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจจะประสานกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ส่วน SME ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วและจำเป็นต้องได้รับสภาพคล่องเพิ่มเติมก็จะพิจารณาให้กู้ยืมจากกองทุนพลิกฟื้นของสวสว,วภายใต้วงเงิน1000ล้านบาทค่ะ ส่วนงบประมาณจากกองทุนสสวที่มอบให้หน่วยงานอื่นดําเนินการได้มีการจัดตั้งคณะทํางานติดตามเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพ